สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอไข่เจียวปลาเค็มหมูสับครับเริ่มกันเลยนะครับเตรียมไข่ไก่3ฟองเติมน้ำปลาเล็กน้อยมะนาว1ซีกปลาอินทรีย์เค็มทอดแล้วบดละเอียดหมูบดครับพริกขี้หนูซอยหอมแดงซอยครับตีเข้ากันเลยครับใส่ใบโหระพาคนเล็กน้อยครับจากนั้นก็เตรียมตั้งกระทะเติมน้ำมันพอประมาณพอน้ำมันร้อนเทไข่ลงไปเลยครับค่อยๆใช้ตะหลิวแต่งขอบให้สวยงามนะครับตักน้ำมันราดไข่ให้สุกทั่วทั้งแผ่นครับพอด้านล่างสุกแล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยครับทอดต่อไปจนสุกก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันครับจัดจานให้สวยงามทานกับปลาเค็มทอดพริกขี้หนูและหอมแดงซอยบีบมะนาวเล็กน้อยอร่อยแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ